ในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมครับอ่าเป็นเดือนที่หลายคนคงตั้งตารอนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเฉยเยก็ได้นะครับแต่ไหนๆก็มีวันสําคัญขึ้นมาแล้วนะครับมันคงไม่ได้เป็นวันสําคัญแค่วันเดียวที่เรามาแสดงความรักกันแต่ถ้าเรามีวันสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเฉลิมฉลองทั่วโลกเนี่ยแสดงว่าทั้งโลกนี้เห็นความสําคัญร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยหัวข้อเทศน,นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทําด้วยกันนะ ระหว่างสัปดาห์เนี่ยจะเต็มไปด้วยมิติแห่งความรักนะครับเพราะนั้นคิดจักของเราก็พูดถึง love love eye v i w นะ love eye i l l s นะครับก็คือเวลาที่เรามองจากภาพใหญ่เนี่ยเรามีมุมมองเกี่ยวกับความรักที่สัมพันธ์กับชีวิตของเราสําคัญสําคัญอยู่กี่ด้านด้วยกันนะถ้าภาษาวัยรุ่นก็บอกงั้นเราจะมาขยี้กันนะครับขยี้กันขยี้ให้มันแตกฉานไปเลยว่า4มิติของความรักเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันนี้นะครับเราจะพูดถึงความรักที่อยู่ในพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน อาทิตย์หน้านะครับจะเป็นเรื่องของความรักระหว่างคู่รักนะครับอาทิตย์ถัดไปจะเป็นเรื่องของความรักกับครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายจะเป็นเรื่องของความรักของเรากับพระเจ้าพี่น้องก็ติดตามข่าวสารนะครับทางคริจักรให้ดีนะครับเชิญชวนคนที่พี่น้องรักมานะครับแล้วเราจะทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่เราเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับ พอเราถ้าเราพูดถึงความรักในหมู่พี่น้องเนี่ยผมอยากจะยกตัวอ,อย่างสักข้อหนึ่งก่อนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเวลาที่พี่น้องจะไปเลือกซื้อสินค้าและบริการสักอย่างหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะดูอะไรเป็นอันดับที่1ครับโลโก้เหรอครับอ่าหรือว่าเรียกว่าแบรนด์ใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องหมายการค้าออในบรรดาแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็มีการให้อันดับกันว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมีค่าสูงสุดอันนี้ผมเอาอันดับ3ม,มาให้ดูเพิ่งเสียแชมป์อันดับ2ไปนะครับเสียก็ พูดถึงแบรนด์นี้นะครับซัมซุงพี่น้องท่านใดใช้มือถือซัมซุงไหมครับยกมือหน่อยครับนี่นะฮะเขาบอกทั่วโลกเนี่ยถ้ามีการซื้อโทรศัพท์นะครับสมเครื่องเนี่ยจะมีคนซื้อซัมซุงหนึ่งเครื่องเพราะว่าซัมซุงมีตั้งแต่ราคาถูกถึงถึงราคาแพงใช่ไหมครับอ่านี้ผมให้ดูพัฒนาการแบรนด์ของซัมซุงนิดหนึ่งตอนปี1938เนี่ยโลโก้เป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆซัมเนี่ยแปลว่าสนะครับซูงเนี่แปลว่าดาวนะผมะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า ความหมายจริงของซัมซุงก็คือ3ดาวนะครับแหมชื่อไทยๆดีไหมฮะยี่ห้อ3ดาวนะครับนั่นจริงถ้าเราย้อนกลับไปดูในเมื่อก่อนเนี่ยซัมซุงก็เป็นเครื่องอใช้ไฟฟ้าที่อาจจะเกรดปานกลางหรือว่าอยู่ในราคาที่ถูกใช่ไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นผมเด็กๆเ,เนี่ยต้องโซนี่นะครับต้องโซนี่นี่อันดับที่1ถ้าเราได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่ดีมากแต่ว่า ซัมซุงก็พัฒนาแบรนด์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาลงตัวเนี่ยที่ปี1993แล้วก็ใช้โลโก้นี้ยาวมาเรื่อยๆเลยนะทีนี้กว่าจะได้แบรนด์ที่แข็งแรงขนาดนี้นะครับก็มีการทุ่มเททำหลายสิ่งหลายอย่างานะครับในปี1993เนี่ยนะครับเขาส่งคนนะครับในองค์กรเขาเนี่ย6ทั้งหมดพนักง,งานในองค์กรเนี่ย53,400คนนะครับปี1993เนี่ย แต่เขาใช้คนจำนวน5,000คนออกไปทั่วโลกเลยแล้วก็ส่งเสริมให้พนักง,งานทั่วโลกของซัมซุงเนี่ยสร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยความคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับในปีที่1995นะครับมีการเรียกคืนนะครับสินค้าจำนวน150,000เครื่องที่ตกมาตรฐานนะครับคือท่าน c ี o อในยุคนั้นเนี่ยไม่พอใจนะก็คิดจะปฏิวัตินะครับทำให้คุณภาพสินค้าของซัมซุงเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะนั้น ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งแสนหมื่นเครื่องทั่วโลกนะครับอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นทีวีเป็นเครื่องซักผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการเรียกคืนนะครับแล้วก็เรียกพนักงาน2 0 0 0คนมารวมกันแล้วก็ทําลาย1นึ0 0 0เครื่องนี้ต่อหน้าพนักงานแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ยอมให้เรามีสินค้าที่ไม่ดีอีกแล้วโอ้ลงทุนหนักไหมครับหนักมากนะครับหนึ่งแห้าหมนเครื่อง และความทุ่มเทแบบนี้นะครับทำให้แบรนด์ซัมซุงเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็กินส่วนแบ่งการตลาดเยอะมากในปัจจุบันนี้ลงทุนเยอะมากทีนี้พี่น้องเคยเห็นแบรนด์ที่พยายามจะกอ๊อปไหมของซัมซุงดูดูมันก็จะจสีน้ําเงินคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีตัว S อาจจะมีตัวอักษรประมาณ7ตัวเหมือนกันแต่พอไปดูใกล้ๆแล้วอ้าวเป็นซัมยุงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่แปลก ถ้าพี่น้องเจอแบรนด์แบบนี้ภายนอกเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่ใกล้เคียงกันเป็น Android เหมือนกันแต่พอเข้าไปดูแล้วไม่ใช่แบรนด์จริงๆแล้วพี่น้องจะเชื่อมั่นไหมว่าสินค้าอันนั้นเป็นของดีผมเคยเจอบ่อยนะครับางทีซื้อของมคล้ายๆกันเนาะพอเข้าไปดูอ้าวสกดไม่เหมือนกันตัว S ตก ok มั่งเติม ING มั่งเติมอะไรมั่งอย่างนี้นะครับไม่เหมือนทีนี้พอมองมาในแบรนด์ที่มันไม่เหมือนเนี่ยเราก็พอจะไม่ค่อย เชื่อใจคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นไปด้วยทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบคุชจักรเป็นสินค้าและบริการนี่ว่าเกือบจะใช่นะครับเราเป็นบริการเหมือนกันนะในแง่หนึ่งนะครับถ้าคิดจักเป็นสินค้าและบริการเนี่ยอะไรจะเป็นแบรนด์ของคุชจักรครับอะไรเป็นยี่ห้อที่รับประกันคุณภาพว่าคิชจักเนี่ยมีชีวิตเป็นคุชจักรที่มีคุณภาพสิ่งนั้นก็คือความรักนั่นเองความรัก เราอาจจะมียี่ห้อที่เรียกว่า n e x u s นะครับเป็นชื่อคริสตจักรของเราคริสตจักรอื่นก็มีแต่ในสายตาของพระเจ้าล่ะเวลาที่พระเจ้าทอดพระเนตรมาในชุมชนของพระองค์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนอะไรเป็นแบรนด์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้กับคริสตจักรของเราสิ่งนั้นก็คือความรักและพี่น้องครับประธานซัมซุงเนี่ยทำลาย1นึ0 0 0สห่นเครื่องต่อหน้าคน2,000คนเป็นการลงทุนทาให้แบรนด์ซัมซุงนั้นแข็งแรงแต่พระเยซูได้ตายแทนเราที่ไมก้กางเขนพระองค์ทรงลงทุน และสร้างไม่ใช่เป็นแบรนดิ้งเพื่อจะขายออกได้แต่พระองค์รับประกันแบรนด์นี้ด้วยความรักที่พระองค์มอบให้กับเราเองนี่จึงเป็นความหมายแท้จริงของการมาอยู่ร่วมกันเป็นความหมายที่เราจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันว่านี่ไม่ใช่องค์กรทางศาสนานี่ไม่ใช่ตัวความสวยงามของอาคารที่เราเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพราะที่นี่มีอาหารอร่อยไม่ใช่เพราะที่นี่แค่เราไม่มีอะไรทํากันในวันอาทิตย์แต่เรามาอยู่ที่นี่เพื่อเราจะรับรู้ถึงความรักของพระเจ้า และมอบความรักให้แก่กันและกันเป็นชุมชนของพระเจ้าที่แท้จริงพระเยซูคริสต์ได้พูดไว้อย่างเรียบง่ายแบบนี้นะครับในยอห์นบทที่13ข้อที่35ิพระเยซูพูดไว้เรียบง่ายมากเลยบอกว่าถ้าท่านรักกันและกันดังนั้นแหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราถ้าเรารักกันและกันนะครับดังนี้แหละทุกทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราไม่ว่าพี่น้องจะติด โลโก้ปลาที่รถยนต์หรือเปล่านะครับไม่ว่าพี่น้องจะห้อยไม้กางเขตหรือเปล่าอันนั้นไม่เป็นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคนจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูมากไปกว่าการที่เรารักซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันถ้าเรารักซึ่งกันและกันทุกคนก็จะรู้และวงเล็บมั่นใจว่าเราทุกคนเป็นสาวกของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมหนึ่งยน์บทที่4 ข้อที่เจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดพระธรรมหนึ่งยนบทที่สี่ข้อที่เจ็ดถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพบแล้วเราจะยืนขึ้นและอ่านพรจนะของพระเจ้าด้วยกันที่ผมอยากให้พิเศษสักนิดหนึ่งนะครับในวันที่เราอ่านพรจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยผมอยากให้เราจับมือคนข้างๆไปด้วยอถ้าเป็นเพศเดียวกันก็จับแน,น่นๆได้เลยนะครับนะนะครับถ้าเป็นครอบครัวเราก็จับมือกันเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันพร้อมแลวนะครับ หนึ่งสองซ้ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา เช่นนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เราและเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้า ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอเราทุกคนสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าขอพระชนนของพระเจ้าตอนนี้เปิดตาเปิดใจเปิดวิญญาณของเรารับความรักของพระองค์และความรักนี้จะหลั่งไหลออกมาจนเรารักซึ่งกันและก,กันพระองค์จะได้รับเกียรติและคนทุกคนจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ เราถาร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนขอเชิญนั่งได้นะครับแหมจับมือพี่น้องอ่านพระคัมภีร์นี้สดชื่นไหมครับสดชื่นนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับพระธรมตอนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความรักเต็มไปหมดเลยในตอนที่อาจารย์ยอนนะครับเขียนพระทำหนึ่งยอนเนี่ยขึ้นจากกำลังอยู่ในบริบทนะครับที่รับคําสอนเท็จเข้ามาคําสอนหนึ่งคําสอนนี้เรียกว่านอสติกนอสติกนะครับเป็นความเข้าใจหรือเป็นความรู้ ว่าการคนเราจะแสวงหาพระเจ้าและมีชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเจ้าได้นั้นต้องอาศัยความรู้ลึกลับความรู้ลึกลับนะครับและความรู้ลึกลับนี้จะปลดปล่อยให้มนุษย์นั้นเนี่ยเป็นอิสระแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้าหรือเป็นพระเจ้าได้ด้วยนะและการที่จะแสวงหาความรู้ลึกลับได้นั้นเราต้องละจากเรื่องทางโลกละจากเรื่องทางโลกนะครับและเรื่องทางโลกที่ว่านั้นก็คือการที่เราจะมีชีวิตรักกับพี่น้องด้วยเพราะนั้นคนที่ แม้จะเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยแต่กําลังมีคําสอนเท็จเข้ามาในคิดจักเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าการรักพี่น้องนั้นไม่เป็นเรื่องสําคัญการรักพี่น้องนั้นเป็นตัวถ่วงทําให้เขาไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้นั่นอาจารย์ยนต์จึงเขียนพระธรรมข้อนี้บอกว่าบัญญัติจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะรู้จักพระเจ้าได้นั้นคุณจะต้องรักพี่น้องที่อยู่ตรงหน้าได้ด้วยนะครับซึ่งคําสอนเท็จ ในยุค2,000ปีก่อนนั้นถ้าเป็นยุคของเรานั้นอาจจะเรียกว่าปัดเจกนิยมก็ได้เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราอาจจะคิดว่าเอ้เราอยู่คนเดียวก็พอเราไม่ต้องยุ่งกับใครนะครับจริงๆยุ่งกับคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหนื่อยนะครับบานะงทีเรื่องของเราก็ต้องให้คนอื่นมารู้มาแบกรับด้วยหรือบางครั้งความรักที่เรามอบให้กันและกันนั้นก็ถูกทรยศหรือทําผิดพลาดต่อกันและกันเราจึงเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะรักกันแบบเรียบง่ายแล้ว แต่พระกิตติคุณของพระเจ้านั้นมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าแต่เปลี่ยนแปลงความรักระหว่างเรากับพี่น้องด้วยเราะันประการแรกนะครับจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่7จ็ถึงยีเนี่ยการรักพี่น้องเป็นเครื่องหมายว่าเรารู้จักพระเจ้าเป็นเหมือนแบรนด์ครับเป็นเหมือนความมั่นใจว่าเมื่อเรารักพี่น้องนะครับจะหมายความว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่7เนี่ยถึงข้อที่8บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรา รักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าแล้วทุกคนที่รักก right? ็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามันแปลง่ายๆว่าแยกกันไม่ออกระหว่างการที่เรารู้จักพระเจ้ากับการรักพี่น้องเราไม่สามารถรักพี่น้องโดยไม่รู้จักพระเจ้าได้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถรักพระเจ้าโดยไม่รักพี่น้องที่อยู่ตรงหน้าของเราได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ เรามาบวชตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าอยู่อาจจะเป็นไปได้มีพระธรรมอย่างน้อยสองตอนนะครับที่พูดถึงการรู้จักพระเจ้าแท้จริงนั้นอาจจะมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การมาบวชทุกอาทิตย์ข้อ,อพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่7ข้อที่2 1บอถึง23บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื่อมีวันนั้นจะมีคนจํานวนมากเข้ามาร้องแก่เราว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยเพระจชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพนามของพระองค์และได้ทําการลิธธนุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือพระเยซูบอกว่าเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราในคําเทศนานี้นะครับพระเยซูว่ามีคนทําอะไรหลายอย่างมากมายนะครับ จะมีคนทําอัศจรรย์นะครับขับผีเทศนาบนเวทีแบบนี้ก็ได้แต่เมื่อคนเหล่านี้ไปหาพระเยซูแล้วพระเยซูว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพราะไม่ได้ทําสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์พระธรรมมัทธิวไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับว่าอะไรอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วเนี่ยหัวใจของพระเจ้าคือเรารักพระเจ้าและเรารักพี่น้องอย่างถูกต้องหรือไม่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องภายนอกเลย ไม่ใช่สําคัญว่าคุณรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนไม่สําคัญว่าคุณอยู่ตําแหน่งไหนของขึ้นจากรไม่สําคัญว่าคุณมีความสามารถได้ไดรับการยอมรับแค่ไหนแต่เป็นเรื่องเรียบง่ายที่สุดคือเรารักพระเจ้าและเรารักพี่น้องต่างหากนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าอาจารย์ปารูพูดอีกแบบนี้เช่นกันนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินก่อนจะถึงบทที่13นะเอ่อก่อนจะถึงโค้ดของความรักนะครับความรักก็อดทนนานและกระทำคุณให้เนี่ยอาจารย์ปารูพูดแบบนี้ครับ แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแปลเป็นภาษาร่วมสมัยแปลว่าหนวกหูนั่นเองนะครับ <c oughs> คือคำพูดลึกล้ำแต่ไม่มีความรักเหมือนคล้องหรือฉาบพางพางพางไม่มีความไพเราะเลยแม้ข้าพเจ้าจะเผยเพระวะนะได้จะรู้ถึงความล้ำลึกและมีความรู้ทั้งสิ้น แม้จะมีความเชื่อมากที่จะเคลื่อนย้ายภูเขาได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่าเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างนะครับหรือจะยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าความรักนั้นก็อดทนนานแล้วก็ทําคุณให้คุนจักโคลินมีของประทานมากมาย นะครับไม่เคยติดลบเลยนะครับดูไปในแบงก์แอคเคา์เนี่ยไม่เคยติดลบเลยอยากทําอะไรได้หมดมีมีคนมากมายความสามารถอยู่ร่วมกันแต่ไม่มีความรักเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาคือคริสตจักโคลินก็เริ่มซัดกันเองแข่งแย่งกันเองว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใครเป็นสิทธิ์ใครนะครับเปาโลอพอลโลนะครับใครมีของประทานมากกว่าใครบริจาคมากกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีความรักที่อยู่ในหมู่พี่น้องแล้วไม่มีค่าอะไรเลยนะครับเพราะการรู้จักพระเจ้า ไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เราพยายามที่เราจะรักหรือทาสิ่งที่ถูกต้องในศาสนาแต่การรู้จักพระเจ้าพระธรรมหนึ่งยนบอกว่าความรักของพระเจ้าก็ประจักษ์แก่เราเรารู้จักความรักของพระเจ้าก่อนพระเจ้าทรงเป็นต้นแบบเป็นเหตุผลเป็นที่มาของความรักที่เราจะมีต่อกันในโลกนี้เพราะพระเจ้าทรงรักเรารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขรักเราอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและทําให้เรามั่นใจ โดยการให้พระเยซูคริสต์วายพระชนแทนเราที่ไม้กางเขนวายพระชนแทนเราที่ไม้กางเขนพี่น้องครับถ้าเราไม่มีความรักต่อกันและกันการรู้จักพระเจ้าของเราอาจจะไม่มีค่าหรือว่าเราอาจจะไม่มั่นใจจริงๆว่าเรากำลังรู้จักพระเจ้าอยู่ผมมีตัวอย่างของหมานะครับให้ดูนะผมเป็นสัตวแพทย์นะครับก็ยกตัวอย่างสัตว์บ่อยนะนะอันนี้หมาลูกหมาน่ารักเลยฮะโกลเด้นะ Golden นะฮะโอ้โหนี่ใครเห็นแล้วไม่รักนี่นะฮะคือ น่ารักมากน่ารักมากหมายตัวนึ่งเป็นไงบ้างครับถ้าเดินผ่านหน้าบ้านเราแหมไม่อยากยุ่งเลยนะครับทีนี้หมาแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความดุเนี่ยตามสายพันธุ์นะครับอยู่ใน DNA นะฮะคือเราซื้อหมาดุมาเนี่ยรับประกันว่าดุชัวนะครับอันนี้เราตัดเรื่อง DNA ทิ้งไปก่อนแต่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงหมาให้ดุเนี่ยพี่น้องมีเคล็ดลับไหมฮะทำยังไงดีอ่ากินน้ําตาลใชนะ่ะกระตุ้นฮอร์โมนมาหน่อยนะครับแต่จริงง่ายมากเลย ถ้าจะเลี้ยงหมาหรือสัตว์อะไรให้ดุเนี่ยนะครับก็คือไม่ต้องรักมันไม่ต้องรักมันทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะฮะปล่อยไว้เตะซะหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องให้ข้าวกินไม่ต้องลูบหัวไม่ต้องอาบน้ําให้ไม่ต้องทําอะไรเลยรับประกันเดี๋ยวดุแน่นอนเดี๋ยวดุแน่นอนเด็กคนหนึ่งนะครับวางทิ้งไว้เฉยเฉยไม่ต้องรักเขารับประกันได้เลยเกยเรแน่นอนเกเรแน่นอนเกิดมาน่ารักเหมือนกันนะครับนะ บางคนบอกแหมลูกตัวเองนี่น่ารักที่สุดนะครับผมมองเข้าไปในห้องเนี่ยเรียงกันเป็นแถวเนี่ยแหมลูกผมน่ารักที่สุดเลยเนะแต่จริงหน้าเหมือนกันหมดเลยครับเด็กทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะยากดีมีจนร่ํารวยผิวขาวผิวดาน่ารักหมดแต่โตมาเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งขึ้นอยู่ว่าเขาได้รับความรักหรือเปล่าพี่น้องครับในวันที่เรามารับเชื่อพระเจ้าแรกๆเนี่ยน่ารักเหมือนเด็กๆเลยเหมือนทาลกเลยครับแต่ถ้าไม่มีความรักอยู่นะครับอาจจะกลายเป็นหมาบ้าก็ได้ หรือคิตจัรของพระเจ้านะครับพันธกิจทุกอย่างที่เรียกว่าดีนะครับเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีเนี่ยแต่ถ้าไม่มีความรักเป็นเนื้อหาอยู่ในนั้นอาจจะกลายเป็นหมาบ้าที่ทําลายซึ่งกันและกันก็ได้พี่น้องว่าจริงไหมเราเริ่มเราเริ่มทุกอย่างดีหมดแล้วครับมาร่วมกันนะทำสิ่งดีๆกันแต่พอไม่มีความรักนะครับมองหน้ากันไปแล้วแหมไม่มีแก่ก็ดีนะนะครับแหมหงุดหงิดนะครับทะเลาะกันให้อภัยกันยากเหลือเกิน เพราะเรามาร่วมมือกันแล้วพี่น้องครับพันธกิจมันก็เป็นแค่โครงการนะครับถ้าเราไม่มีความรักอยู่ในนั้นโครงการนี้ทําคิดจักแตกแยกมานักต่อนักแล้วเรียบง่ายกันดีกว่าดีไหมครับพี่น้องทุกอย่างที่เราจะทํานั้นจะมีค่าเราจะรู้จักพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะแข็งแรงคริตจักจะแข็งแรงและเป็นคริตจักที่พระเจ้าได้รับเกียรติเราจะรักซึ่งกันและกันเริ่มต้นจากการที่พระเจ้ารักเราก่อนเราลึกซึ้งในความรักของพระเจ้า เรารู้ดีว่าไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราได้รับสมควรได้รับความรักจากพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและพัมพีบอกเคล็ดลับโกลเด้นรูสนะครับหรือกฎทองไว้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างไงเราก็รักพี่น้องแบบนั้นด้วยพระเจ้ารักเราอย่างไรเราก็รักพี่น้องแบบนั้นด้วยนะครับนี่คือความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มาถึงเราเครื่องหมายแห่งความมั่นใจว่าเราจะรู้จัก พระเจ้าและอยู่ในความรักของพระองค์ก็คือการที่เรารักซึ่งกันและกันที่เป็นประการที่1นนะครับประการที่2นะครับก็คือความรักในหมู่พี่น้องหรือการรักพี่น้องเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อที่แท้จริงการรักพี่น้องเป็นเครื่องหมายของความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อเป็นเรื่องนามธรรมจริงไหมครับเราไม่มีทางรู้ว่าใครมีความเชื่อเท่าไหร่เราไม่มีแว่นแบบ Google อะไรอย่างนี้นะครับสแกนดูว่าทุกคนมีความเชื่อเท่าไหร่ บอกสเกลได้พี่น้องรู้ไหมครับผมมีความเชื่อเท่าไหร่ตอนนี้รู้ไหมฮะไม่รู้นะครับท่าทีภายนอกอาจจะวัดได้ระดับหนึ่งว่าเรามีความเชื่อมากเท่าไหร่แต่แท้จริงแล้วความเชื่อมากแปลว่าเรายิ่งมีความรักต่อพี่น้องมากทาไมผมพูดอย่างนั้นนะครับข้อ20บบอกว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาก็เป็นคนพูดมุสาโกหกนะครับ พราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองเห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยเราจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้ยังไงครับพระองค์ทรงไม่ต้องการอะไรจากเรานี่ครับพี่น้องรักพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องถวายอะไรพระองค์เลยนะครับนะไม่ต้องถวายอาหารไม่ต้องถวายอะไรให้เลยแต่คนที่พี่น้องอยากคนที่พระเจ้าอยากให้พี่น้องปฏิบัติ คนที่พระเจ้าอยากให้พี่น้องรักจริงๆนะ่คือพี่น้องที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละอยู่ตรงหน้าเราเนี่แหละครับถ้าใครบอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนเราก็หลอกตัวเองเราก็หลอกตัวเองพี่น้องแล้วไม่มีใครรู้เรื่องดีรู้เรื่องนี้ดีเท่ากับตัวเราแล้วว่าเราจริงๆแล้วเรารักพระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะการรักพี่น้องการให้อภัยพี่น้องการที่เราดูแลซึ่งกันและกนันนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่า เป็นความรักที่พี่น้องมอบให้กับพระองค์อย่างแท้จริงปัญหาของการติดตามพระเจ้าที่มองไม่เห็นก็คือความไม่มั่นใจและความไม่มั่นใจนี่เองนะครับผลที่ตามมาคือการนับถือรูปเคารพผมเคยมีโอกาสประกาศกับพี่น้องคนหนึ่งนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับรับเชื่อแล้วก็อยู่ด้วยกันในประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับแต่เขาต้องกลับไทยละบริษัทหมดสัญญานะครับเขาก็ถามผมตรงๆนะ ง่ายๆเลยบอกว่าถ้าผมกับเมืองไทยไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะตามผมไปด้วยไหมมันฟังก็ตลกใช่ไหมครับพี่น้องแต่เขาไม่มั่นใจไงว่าถ้ากลับไปอยู่บ้านคนเดียวแล้วเนี่ยพระเจ้าจะตามไปด้วยไหมจะต้องขออะไรยึดเหนี่ยวซะหน่อยหนึ่งจะต้องขาวอะไรหน่อยหนึ่งนะครับผมก็แหมมันก็ไม่รู้จะให้อะไรนะครับผมก็จะมาขอผมปลุกเสกอะไรก็ผมก็ไม่มีนะครับนะแต่มั่นใจให,กหจก้กลับไปหาคิสตจักรกลับไปหาคริสตจักรใกล้บ้าน แล้วอยู่กับเขาวันนั้นแหละมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเพราะถ้าเรามองพระเจ้าไม่เห็นแล้วจะมีอะไรเป็นเครื่องมั่นใจล่ะครับพระเจ้าบอกว่าให้เรารักพี่น้องสิครับให้เราอยู่ในชุมชนของคนที่รักพระเจ้าอันนั้นแหละเป็นความมั่นใจว่าเราจะมีความเชื่อที่ทแท้จรงิงสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคพระคัมภีร์ใหม่แต่เกิดขึ้นตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วนะครับความเชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมเขานับถือพระเจ้าที่มองไม่เห็นเหมือนกัน และพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติแบบนี้ไว้นะครับผมยกตัวอย่างในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24นะครับข้อ5ถึง22ผมยกตัวอย่างแค่บางข้อเท่านั้นเองข้อที่5บอกว่าเมื่อชายคนใดเพิ่งมีภรรยาอย่าให้ผู้นั้นออกไปกับกองทัพหรือมอบงานอย่างใดให้แก่เขาให้เขาอยู่บ้านหนึ่งปีเพื่อให้เขาเพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานั้นมีความสุขอพี่น้องกฎบัญญัตินี้น่ารักไหมครับประเทศเนี่ยอยู่ในสงครามนะครับ เดินทางเนี่ยจะมีใครตีมั้งก็ไม่รู้แต่ใครเพิ่งแต่งงานเนี่ยให้ฮันนีมูนเขาหนึ่งปีนี่กฎบัญญัติของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเรามีคนที่เราดูแลนะครับเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมลูกแคร์แล้วนะครับถ้าเขาเพิ่งแต่งงานเนี่ยให้เขาเบาๆงานหน่อยนะครับให้เขากลับบ้านไวๆไปดูแลภรรยาเป็นโปรโมชั่นนะนะครับเพราะว่าเขาต้องทําให้ภรรยาเขาสขนะมีความสุขกดข้อข้อหนะครับบอกว่า ห้ามผู้ใดยึดโม่หรือหินโม่ลูกบนไว้เป็นประกันเพราะสิ่งที่ยึดปเป็นประกันนั้นเขาใช้เลี้ยงชีพเพราะมันคือชีวิตที่เขานําไปประกันของเขาก็คือเวลาที่คนติดหนี้เรานะครับแล้วสิ่งสุดท้ายที่เขามีเนี่ยเป็นลูกโม่เอาไว้โม่แป้งนะครับกฎบัญญัติของพระเจ้าบอกห้ามไปยึดไอ้โม่นั้นมาเพราะโม่นั้นเขาต้องใช้หากินสมมติมีพี่น้องคนหนึ่งติดหนี้พี่น้องครับแต่เขามีรถเข็นลูกชิ้นอยู่รถเดียวนะครับ พระบัญญัติบอกว่าอย่าไปยึดรถเข็นลูกชิ้นนั้นเพราะเขาต้องใช้เลี้ยงชีพข้อสิบบอกว่า mm hmm. เมื่อท่านให้พี่น้องยืมสิ่งใดห้ามเข้าไปในบ้านของเขาและยึดของประกันเขาท่านจงยืนอยู่ภายนอกให้คนที่ยืมนั้นนําของประกันออกมาให้ท่านเองถ้าเขาเป็นคนยากจนห้ามเอาของประกันนั้นเก็บไว้จนข้ามคืนคนยากจนเนี่ยมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวนะครับพระคัมภีร์บอกอย่าไปยึดของเขาข้ามคืนกลางคืนเขาหนาว ให้เอาของไปคืนเขาก่อนโอ้กฎบัญญักิของพระเจ้าน่ารักไหมครับพี่น้องเรานึกว่าพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพูดถึงบอกพระเจ้าที่น่ากลัวพระเจ้าที่พิภากษาพระเจ้าที่โหดเหี้ยมไม่ใช่เลยพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าบอกว่าถ้ารู้จักพระองค์ถ้าเป็นประชากรของพระองค์ให้รักและดูแลกันข้อที่19บบอกว่าเมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่านและลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ง ห้ามกลับไปเอามาคือเกี่ยวข้าวอะครับแล้วลืมกองทิ้งไว้เนี่ยฟ่อนเดียวนะครับแต่ขนกลับไปเป็นรถแล้วเนี่ยห้ามเดินกลับไปเอาฟ่อนที่ตกอยู่แต่ให้ลืมไว้ตั้งใจลืมเพื่อให้เป็นของคนต่างด้าวลูกกําพาและแม่ไม้อย่าขี้เหนียวนะครับอย่าขี้เหนียวพระพี่บอกถ้าเกี่ยวข้าวแล้วลืมไว้ก็ลืมไปเลยเอเมนเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บกินใครจะมาเก็บข้าวที่เหลือละครับคงไม่ใช่คนรวย แต่เป็นคนยากจนพระคัมภีร์บอกให้ลืมไว้ได้เลยเพราะจะมีคนคนหนึ่งได้ประพรจากเรื่องนี้เพราะเราจะเห็นจากกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าถ้าเป็นประชากรของพระเจ้าด้านหนึ่งคือการนมัสก,การพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นคือการให้เกียรติพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งคือการดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนต่างด้าวที่อยู่รอบข้างคือให้เขารักซึ่งกันและกัน การสำแดงออกว่าเราลักซึ่งกันและกันนั้นจะเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรของพระองค์นี่เป็นประการที่สองการลักพี่น้องเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงนะครับประการที่สามนะครับคือการลักพี่น้องเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งการเติบโตนะครับเป็นเครื่องหมายแห่งการเติบโต ถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้ามาแล้วพี่น้องบอกเนี่ยเราเติบโตขึ้นมีการเติบโตอยู่หลายด้านครับด้านหนึ่งอาจจะเป็นความรู้พระคัมภีร์อันนี้พี่น้องเข้าไปเรียน NBC นะครับลุยได้เลยเราเชื่อพระเจ้านานต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแต่การเติบโตที่วัดผลอีกแบบหนึ่งก็คือการเติบโตในเรื่องของความรักนั่นเองความรักพี่น้องเป็นเครื่องหมายแห่งการเติบโตพระธรรมเอเฟซัสบทที่4 ข้อที่13ถึง16บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคิดเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อม และประสานเข้าด้วยกันด้วยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปและเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปได้อย่างไงก็ต่อก็คือถ้าเปรียบเทียบแล้วคิดจากเป็นร่างกายของพระเยูสุิสต์อวัยวะข้อต่อทุกอย่างทำงานกันด้วยความรัก คำมั่นสัญญาของพระเจ้าคือคริสตจักรจะเติบโตแน่นอนแน่นอนนะครับถ้าเราเปรียบคริสตจักรเป็นเหมือนการเลี้ยงเด็กนะครับนะพี่น้องต้องเร่งโตไหมครับเด็กแต่ละคนเร่งโตได้ไหมมันก็ได้นะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะเติมวิตามินนะครับเติมเข้าไปนะครับกินนมเสริมแคลเซียมนะครับใส่โคเลสตุรอเข้าไปนะครับใส่อะไรก็ได้ทําให้เขาโตแต่พี่น้องครับหลายที่โตขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับเพราะจริงแล้ว ถ้าเด็กจะโตสิ่งที่เป็นคํามั่นสัญญาของการเติบโตก็คือให้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดกับเขาและเขาจะโตแน่นอนคิดจักที่จะเติบโตคืออะไรครับเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดก็คือความรักที่มอบให้แก่กันและกันเราอาจจะมีกลยุทธ์มากมายเราอาจจะมีโครงการมากมายแต่พี่น้องครับการที่เราจะทําสิ่งแวดล้อมให้ดีนั้นไม่ได้วัดไม่ได้เนื้อในไม่ได้เป็นโครงการเนื้อในไม่ได้เป็น กลยุทธ์แต่เนื้อไหนคือความรักรักที่จะเติบโตอย่างแน่นอนนะครับในพระธรรมเอเวซัสบทที่4เนี่ยให้กุญแจไว้สองดอกต่อการเติบโตที่จะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปนะครับดอกที่หนึ่งเนี่ยพระคัีบอกว่าให้เรายึดถือความจริงด้วยใจรักยึดถือความจริงด้วยความรักนะครับในภาษาเดิมนะครับแปลการยึดถือความจริงด้วยความรักบอกว่าพูดความจริงด้วยความรัก น่าสนใจไหมยึดความจริงเนี่ยอาจจะอ่านเราไม่ค่อยเข้าใจแต่พูดความจริงเราจะพูดความจริงต่อกันได้ความรักแล้วคริสตจักรจะเติบโตสิ่งนี้สอดคล้องกับโพลของคริสตจักรเรานะครับในเพจของคริสตจักรเน็กซัสธนบุรีเนี่ยได้ทําโพลในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าถ้าเราคิดถึงเพื่อนสนิทเนี่ยอะไรจะเป็นสิ่งที่เราคิดถึงอันดับแรกอันดับที่หนึ่งนะครับมาแซงทุกอันเลยนะครับเพื่อนที่เราคิดว่าสนิทคือ เพื่อนที่กล้าเตือนเราแม้รู้ว่าเราจะด่ามันกลับก็ตาม <c oughs> มีใครโหวตข้อน,นี้นะครับเไปดูรูปโปรไฟล์เองนะครับนะนะครับแต่เราต้องการคนแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนสนิทจริงๆแต่ไม่กล้าตักเตือนเราไม่กล้าพูดความจริงกับเราเราปากเหม็นก็ยังบอกว่าหอมนะครับแล้วพอเราไปเดินไปปากเหม็นหาคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็นินทาเราแต่เพื่อนสนิทเราที่สุดไม่กล้าบอกเราว่าเราปากเหม็นแล้วงั้นเราสนิทกันจริงไหมครับ นะมีคนนะครับบอกว่าถ้าใครบอกว่าเราปากเหม็นเนี่ยคนนั้นนะ่สนิทกับคุณนะครับแต่ถ้าเราดมปากใครก็เหม็นไปหมดเนี่ยความผิดพลาดอยู่ที่จมูกคุณนะครับถ้าคุณดมปากใครก็เหม็นหมดเนี่ยเอาไปเช็คจมูกนะครับถ้าเราพูดความจริงกับกันต่อกันและกันได้ความรักเรากล้าตักเตือนกันนะครับพระธรรมหนึ่งโคลนบทที่13บอกว่าความรักไม่ชื่นชมยินดีในการประพฤติผิด ถ้าเรารักกันจริงเราจะกล้าเตือนกันเอเมนไหมครับนะเรากล้าเตือนกันเพราะเรามีความรักไงพระธรรมสุภาษิตบอกว่าครับบาดแผลที่ทําด้วยมิดเนี่ยก็ดีกว่ารอยจูบของศัตรูบาดแผลที่มิตรทำเนี่ยนะครับดีกว่าจูบของศัตรูเพราะจริงแล้วเราต้องกล้าเตือนกันเราต้องกล้าบอกว่าถ้าเราเราทั้งคู่นะครับเรากับเพื่อนเราอยู่ภายใต้ฤทธิอำนาจของพระคัมภีร์เราต้องกลับใจใหม่ด้วยกันง่ายๆ เราต้องกล้าบอกเพื่อนว่าเรื่องนี้ไม่โอเคไม่ได้ทําตามพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ทําตามพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งนั้นเราจะนําเพื่อนเรากลับคืนมาหลายครั้งเราที่เป็นคริสตจักรแบบไทยๆเนี่ยครับเราก็ไม่กล้าเตือนกันเนี่ยเพราะกลัวเสียความสัมพันธ์และสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ยับยั้งการเติบโตของเราสองคนไว้ก็ได้นี่เป็นกุญแจดอกที่หนึ่งนะครับคือเรายึดความจริงด้วยความรักซึ่งหมายความว่าพูดความจริงต่อกันและกันด้วยความรักกุญแจดอกที่สองนะครับ ก็คือเมื่ออวัยวะแต่ละส่วนทําหน้าที่ด้วยความรักเมื่ออวัยวะแต่ละส่วนนะครับทำหน้าที่ด้วยความรักคริสตจักจะเติบโตแน่นอนทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนความรักที่เป็นเรื่องนามธรรมาเนี่ยให้เป็นรูปธรรมให้ได้ถ้าเราจะตั้งใจนะครับที่เราจะรักกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความรักที่เป็นนามธรรมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้และใน ข้อสัตที่90นะครับก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อแกรี่แชปแมนได้บอกทฤษฎีไว้นะครับว่าความรักที่เราจะแสดงออกต่อกันและกันเนี่ยมีอย่างน้อย5ภาษา5ภาษานะครับคือบางทีเราไม่ค่อยเรารักกันไม่ค่อยถูกไนงะเพราะว่าเราเหมือนจะพูดภาษาเดียวกันแต่มันคนละภาษาเหมือนเราพูดภาษาจีนนะครับมันก็มีจีนใต้จิ๋วกับจีนกวางตุง้งใช่ไหมฮะคุยกันรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องแต่ถามว่าจีนเหมือนกันไหมเหมือนกัน ก็จรนะิงแล้วความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันแต่เราแต่ละคนเนี่ยมีวิธีให้และรับความรักที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> มีอย่างน้อย5แบบเดีย๋ยวผมจะอธิบายไปนะครับแล้วผมอยากให้พี่น้องเลือกว่าพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ให้และรับความรักแบบไหนแล้วเราจะยกมือด้วยนะครับพี่น้องเลือกมาสักแบบหนึ่งนะครับว่าเราให้และรับความรักแบบไหนแบบที่หนึ่งนะครับก็คือสีเขียวนะครับ w o r d of Affirmation ก็คือคำพูดที่ หนุนใจให้กําลังใจถ้าพี่น้องมีความรักให้และความให้และรับความรักแบบนี้นะครับ <_ d ans> ก็หมายความว่าพี่น้องจะรู้สึกได้รับความรักเมื่อมีคนชื่นชมพี่น้องนะให้กําลังใจพี่น้องด้วยคําพูดหรือด้วยจดหมายด้วยเท็กส์นะครับข้อความอะไรก็ได้จะรู้สึกได้รับความรักนะถ้าคนกลุ่มนี้นะครับทําอะไรดีสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วไม่มีใครชมเลยเนี่ยเขาจะไม่มั่นใจว่าเขาทาดีหรือเปล่าถ้าเขาให้บางอย่างกับคนอื่นไปนะครับ แล้วเขาได้รับคําขอบคุณคําขอบคุณนั้นสําคัญมากสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยตอนเช้ามาวันจันทร์นะครับได้ข้อความสวัสดีวันจันท์เนี่ยจะเซ็งเลยนะครับพอรู้สึกว่าไม่ให้ความสําคัญเลยแต่ถ้าได้รับข้อความที่เขียนเองนะครับแหมนายเอเราคิดถึงคุณมากในการอธิษฐานวันนี้ฟินทั้งสัปดาห์ฟินทั้งสัปดาห์ แต่ถ้ามาดอกไม้สีเหลืองนะครับเจ๊งเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความสําคัญอันนี้คนกลุ่มแรกพี่น้องคนไหนเข้าข่ายไหมครับเดี๋ยวยกมือกันนะครับอันที่สองนะครับก็คือสีฟ้านะครับ act s o f service นะครับก็คือการบริการคนกลุ่มนี้ให้และรับความรักโดยการบริการมีคนขับรถพาไปส่งบ้านนะครับกินข้าวด้วยกันเที่ยงวันนี้นะครับมีคนยกจานไปเก็บให้ เอาไข่เพิ่มไหมอย่างเงี้ยครับถ้ามอบไข่ให้การบริการเนี่ยนะครับจะทําให้คนกลุ่มนี้ได้รับรู้สึกได้รับความรักเต็มเปี่ยมกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือเวลาที่มีคุณภาพนะครับสีส้มนะฮะ quality time สีเหลืองนะฮะ q u a l พี่น้องเป็นคนที่ชวนคนอื่นแบบนี้ไหมว่าไปใช้เวลาด้วยกันมีไหมฮะผมี่ยไม่มีเลยนะครับไอสีเหลืองเนี่ยนะฮะ มีคนถามผมบอกใช้เวลาด้วยกันไปไหมผมถามไปทําอะไรถ้าบอกไม่ได้ไม่ไปนะครับเพราะมันเสียเวลาใช่ไหมครับถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมาบวชเร็วนะฮะแล้วกลับโบวชช้านะครับอยู่กันไปยาวๆกินข้าวในสองชั่วโมงใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพไปเดินด้วยกันไปใช้เวลาด้วยกันนะครับกลุ่มสีเหลืองนะครับกลุ่มสีแดงนะครับ receiving gifts นะครับก็คือให้และรับของขวัญอ่าคนกลุ่มนี้ได้รับของขวัญวันเกิด จะฟินพิเศษฟินมากนะครับไม่ใช่เขาเห็นแก่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ของที่จับต้องได้เนี่ยบ่งบอกว่าเขาสําคัญไปไหนมาไหนมีของติดไม้ติดมือมาให้นะครับอันสุดท้ายก็คือสีส้มนะครับ physical touch นะครับก็คือกายสัมผัสคนกลุ่มนี้มีต่อมรับความรักที่ผิวหนังนะครับคือถ้าจับสัมผัสนะครับกอดจับมือตบไลนไฮไฟจะรู้สึกได้รับความรักเป็นพิเศษ โอเคไหมฮะผมในกลุ่มนี้นะฮะฟิสิกอลทัชนะครับเวลาแบบมีเหนื่อยเนี่ยแปะมือ,อมโอเคนะแปะมือกอดกันนะครับแต่อยู่เมืองไทยมันก็กอดยากนะครับบางทีกอดแล้วมันก็เขินๆตอนไปเรียนต่างประเทศนี่ฟินนะฮะกอดกันใหญ่เลย <laughs> ไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์แต่ว่ากอดกันอย่างมีคุณภาพเนี่ยจับสัมผัสกันเนี่ยได้รับความรักถ้ามีลูกเนี่ยจะชอบกอดรัดฟัดเวียงกันอ้าพี่น้องผมให้พี่น้องยกมือ แล้วคนรอบข้างสังเกตว่าถ้าเราจะรักคนข้างๆเราดีขึ้นวันนี้เราจะมอบความรักอะไรให้เขาสัมผัสได้ผมให้ยกได้ไม่เกินสองก็แล้วกันนะครับแม้ถ้ายกห้าเนี่ยมันก็จะ,ะละโมบไปนิดนะฮะยกซะหนึ่งถึงสองที่ตรงกับพี่น้องที่สุดและคนข้างๆสังเกตนะครับและอย่าพลาดเลยก่อนเขาออกจากโบสถ์วันนี้เรารักเขาอย่างที่เขาต้องการดีไหมครับอ่า ทบทวนนะครับอันที่หนึ่งเป็นคําพูดให้กําลังใจสีเขียวนะครับการบริการสีฟ้านะครับเวลาที่มีคุณภาพสีเหลืองให้และรับของขวัญสีแดงสีส้มสัมผัสทางกายพร้อมนะครับใครเป็นคนกลุ่มที่หนึ่งครับเราเป็นคนที่ให้และรับความรักด้วยคําพูดที่ให้กําลังใจยกมือสูงๆเลยโอ้โหเยอะมากพี่น้องอย่ายกค้างไว้ยกข้างไว้อ่าพี่น้องหันไปหาเขาเลยบอก ขอบคุณที่มาโบสนะจ๊ะฟินไหมครัพี่น้องฟินนะครับนะเชาวว้าพรุ่งนี้ส่งแม้เศจหาเขาเลยแต่งเองวันเกิดเขาเขียนการ์ดนะครับให้เขาเลยกําลังใจมาเต็มนะครับพี่น้องยกเยอะนะครับตะกี้แน่ใจนะครับไม่ายกครั้งเดียวอันนั้นนะยกไม่เกินสองข้อนะครับอันที่สองครับการบริการ มีใครเป็นคนกลุ่มนี้ครับให้และรับความรักโดยการบริการยกมือนะยินนะครับควีนนี่ก็รักเราโดยการบริการเราใช่ไหมครับงั้นก็บริการเขากลับด้วยนะครับแล้วเขาจะรับความรักถามควีนว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะนะครับแบ่งเบาอะไรควีนได้บ้างควีนแฮปปี้นะครับอ่ะกลุ่ม3ครับเวลาที่มีคุณภาพครับสีเหลืองยกมือยกมือเลยครับ อานะครับนะพี่น้องก็ชวนเขาไปใช้เวลาด้วยอย่างมีจ็อบด้วยนะจ็อบนะชวนไปใช้เวลาด้วยนะครับภรรยาก็รักจ็อบดีขึ้นด้วยกันให้เวลาจ็อบเยอะๆนะครับกลุ่มที่4ี่ครับให้และรับของขวัญครับยกมือครับนะครับไม่ต้องกลัวงกนะครับยกมือเลยฮะไม่ต้องคนกลัวหาว่างกนะครับอ่าวันเกิดเขาห้ามพลาดโอเคไหมครับ ไปไหนมีของติดไม้ติดมือฝากเขาแล้วเขาจะอย่าไปซื้อสัมเพลงให้โหลหนึ่งเงี้นะครับของที่ตั้งใจให้ด้วยความตั้งใจเขาจะได้ความรักนะครับอันสุดท้ายสัมผัสทางกายมัม้ยไหมครับ physical touch อ้าวเพศเดียวกัน้อข้างกอดเลยเย้แล้วครับ <laughs> <laughs> พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับ ความรักเป็นภาษาเราต้องหัดเรียนภาษาจีนและใช้บ่อยๆเรียนภาษาอังกฤษและใช้บ่อยๆฉันใดนะครับความรักเป็นทักษะที่เราต้องฝึกฉันนั้นเราให้และรับความรักไม่ใช่โดยมีเราเป็นศูนย์กลางแต่มีคนที่เราจะรักนั้นเป็นศูนย์กลางเรารักพี่น้องที่อยู่ข้างเราให้เขาสัมผัสถึงความรักได้แบบที่เขาเป็นแบบที่เขาต้องการแล้วพี่น้องครับคริตจักจะแข็งแรงอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ นี่เป็นนี่เป็นคำมั่นสัญญาที่อยู่ในพระชนะของพระเจ้าเมื่ออวัยวะเมื่อข้อต่อทุกอย่างทำงานร่วมกันด้วยความรักแล้วคำมั่นสัญญาคือร่างกายของพระเยซูคริสต์นั้นจะเติบโตและพระเกียรติเกียรติยศการนมัสการทั้งหมดจะมุ่งไปสู่พระบิดาของพระเจ้าผู้เป็นศีรษะเอเมนไหมครับเอเมนนะครับพนพี่น้องครับคำมั่นสัญญาที่อยู่ในพระชนะของพระเจ้านี้บอกเรา สรุปอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยสิ่งนี้ไม่ได้เป็นคำตอบแค่พวกเราที่อยู่ในคริสตจักรเท่านั้นนะครับพี่น้องจะเป็นคำตอบให้กับโลกใบนี้ด้วยเราที่เป็นคริสตจกักรมีอีกบทบาทหนึ่งคือเราสำแดงให้กับโลกนี้รู้ว่ามีวิธีดำเนินชีวิตที่ดีกว่า มีวิธีดําเนินชีวิตที่เป็นคําตอบให้กับโลกที่มันเหนื่อยแบบนี้ให้กับโลกที่ไม่มีความรักแบบนี้คือให้เขาได้สัมผัสถึงความรักที่อยู่ในคริสตจักรและพี่น้องจะเป็นคำจะมอบคําตอบให้กับโลกนี้ต่อสังคมนี้ได้อย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักความรักของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเรามั่นคงอยู่ในความรักของพระเจ้าที่มอบให้กับเราเราจะสะท้อนออกมาโดยเป็นความรักต่อพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าเรา อย่างชัดเจนเป็นเครื่องหมายเป็นความมั่นใจเป็นการรับประกันว่าเรารู้จักพระเจ้าว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงและเป็นเครื่องหมายการันตีการเติบโตของคริสต์ของพระองค์ให้เราร่วมใจที่ฐานนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพร ช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ